หลังจากที่เรารอคอยมานานแสนนานนะฮะณบัดนี้นะคะ Minecraft 1.17 ได้ออกมาละซึ่งถามว่าตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนของโลกนะเหรอคือตอนนี้นะผมได้ลองขุดลงมาด้านล่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นหินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งมีคอปเปอร์มีแร่ทองแดงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีท่านก็ผมอยู่กับสงการนะเหมือนวันนี้ผู้ชมนะฮะคือผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูว่า Minecraft 17เป็นยังไงตอนนี้ผมได้บินมาจากบ้านพิกัดนี่คือพิกัดที่ผมบินมาซึ่งพิกัดบ้านผมมันประมาณ200ประมาณสัก200แล้วก็600ประมาณเนี้ยพิกัดบ้านผมซึ่งผมบินมาไกลมากนะฮะผมทำไมผมต้องบินมาไกลขนาดนี้นะหรอผมต้องมาเพื่อบินมาเพื่อให้มันเจเนเรตช้างกันใหม่และให้เจอพวกถ้ำใหม่ๆพวกนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ผมขุดไปได้สักพักละยังไม่เจอถ้ำเลยนะฮะอันนี้พวกดีฟสเลตอะไรอย่างงี้หินดีฟสเลตมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะผมว่าหินดีฟสเลตมันอ่อนกว่ามันไม่แข็งเท่าแบล็กสโตนแต่แข็งกว่าคอปเปอร์สโตนนิดนึงโอเคผมก็ขุดไปขุดมาแล้วผมได้ยินเสียงซอมบี้ตรงนี้ขุดขึ้นไปดีกว่านี่ก็หินดิฟสเลตนี่ไงนี่ผมจะโชว์ให้ดูว่าเหล็กอ่ะมันสามารถนี้ฮะอันนี้ในเวอร์ชันเก่าเหล็กอ่ะขุด1อันได้1อันใช่ไหมแต่ในเวอร์ชันนี้นี่ฮะมันจะกลายเป็น raw iron และนี่ก็2อัน3อันฟอร์จูนมีน่าจะมีผลกับมัน1อันนี่1 2อันอะไรอย่างงี้นะฮะคือแบบเหล็กมันหาง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะมันเหมือนเพิ่มจำนวนเหล็กไปดื้อเลยนะฮะแต่นี้เราต้องเอาไปเผาอยู่ดีแต่ผมชอบดิสซอร์แพ็กมันนะฮะนั่นเราก็ขุดบนมาที่เดิมขอบคุณเสียงลาวาแถวนี้น้ำมีแล้วเหรอฮะน้ำบล็อกเดียวด้วยเฮ้ยน้ำแค่นี้เหรอยังมีเหอะมีเหมือนไม่มีอ่ะตรงนี้ต้องขุดทะลุได้ใช่ทะลุซึ่งมันเป็นน้ำที่แทรกในหินอันนี้ก็มาอีกแล้วนี่ไงทำน้ำอุ้ยเพชรโอ้จริงๆผมขุดเพชรมาแล้วนะมันแต่ไอที่เป็นมันรีเลสโตนดวงหลายดวงแย่จังวะเลสโตนอันหนึ่งช่างมันดวงผมสวยดวงผมแย่จังวะแล้วผมลองขุดจากถ้ำน้ำอีกถ้ำหนึ่งดิถ่านโอ้ยถ่านคุณมาบ่อยแล้วอะขุดเฮ้ยเราเห็นอะไรแบบคงไม่ใช่หรอมั้งน้ำสีสวยจังสีสวยมากฮะอุ้ยได้ยินเสียงไหมเสียงปลาหมึกอ่ะแต่ไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดาเมื่อกี้เสียงปลาหมึกเรืองแสงปะอุ้ยนี่ไงอ๋อน้องผมไม่ได้เอาเหล็กมาเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เอาเหล็กมาด่วนเอาเด็กด่วนน้องฮะผมแป๊บนึงโอ้กว่าจะเจอเล่นออกไป10นาทีโอเคน้ำเลือดหยุดไหลดิเฮ้ยผมก็อุดดิฮะในนี้มันมีโต๊ะคาบไหมอ๋อไม่มีอดเฮ้ยแต่เรามีถังน้ำเกือบตาถั่วแล้วไงนี่ไงเรามีถังน้ำพอดีขอเคลียร์ของก่อนเอาเก็บของไว้หน่อยดีนะที่ผมเอาชูเกอร์มาโอเคเอาของมาอู้ดีนะที่ผมพกถังน้ำไว้อะออสซาลาเต้ามาเป็นของฉันซะดีๆอยู่ไหนวะเมื่อกี้ตรงนี้นี่ไงตัวชิมพูชุบนี่ได้แล้วเอาให้หมดไปเลยละกันไหนๆก็มาละเอาเยอะๆเลยนี่ฮะน้องตัวน้องอสลาโต้อะมีดีกว่าหมาอีกนะเขาบอกจนมันเป็นมีมอันหนึ่งด้วยไงชุบเรียบร้อยเราจับเข้าใส่ถังนี้เขาก็รักเราแล้วฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เลยตรงนี้ทะลุใช่ไหมทะลุใช่ไหมทะลุอู้อุ้ยอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวเอ้าแค่นี้เองเหรอก็นึกว่าจะมีอะไรโอ้ทำแม่ตกใจไปได้ได้มาสองตัวก็เอาน้องไปเพาะพันธุ์นะฮะจะเอาน้องไปเพาะโอ้ทองก็เหมือนเหล็กนะฮะมันสามารถอันนี้ได้ขุดและได้เยอะขึ้นนี่ฮะโอ้สียังเอ้ยมันสวยอยู่นะใครบอกถึงหน้าตาจะเหมือนชีสก็เหอะนี่ไงเราเจอสักทีถึงไม่ใช่ถ้ำใหญ่แต่เป็นเลวีนที่แทรกอยู่ในน้ำเอ้ยไม่ก็ดูสวยอยู่นะเออผ่านไปดีเหล็กอีกละโอเคนี่มันเป็นด้านบนมีอะไรอ่ะนี่มันหินนี่มันเจนตามธรรมชาติเลยนี่มันโอเคตรงนี้ก็ผิวน้ำแล้วฮะตรงนี้ก็ผิวน้ำโอเคนะสำหรับการขุดเหมืองครั้งนี้นะฮะพิกัดบ้านผมประมาณทิศแถวนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเลยอย่างนี้ระดับนี้นี่แล้วก็กลับมาบ้านเราได้แล้วโอ้ยก็โดยรวมนะคือรวมผมว่าการขุดเหมืองไมน์คราฟต์มันสนุกขึ้นฮะเพราะว่าไอรอนหนึ่งกองอะถ้ามันมี4อันแล้วก็ได้แค่4อันใช่ไหมแต่แผ่นเนี้ยเราจะได้ถึง20อันหรือ20กว่าอันเลยฮะถ้าเราโชคดีใช่ไหมไม่อ่ะคอปเปอร์แร่ชนิดใหม่ฮะมันทำล็อตได้ไหมมันชื่ออะไรอะไรนิ่งล็อตปะเราต้องทำไงก่อนนะอันนี้ทำเป็นคอปเปอร์บ็อกฮะไม่ได้ครับงี้เหรอคอปเปอร์คือทองแดงนะฮะไหนดูดิไม่ใช่ครับอย่างงี้มันครับงี้วะ9ช่องอ๋อ9ช่องคอปเปอร์บ็อกฮะโอเคบ็อกทองแดงถ้าเกิดระวังคอปเปอร์ทองแดงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินเหมือนเทบีสีรีภาพที่เมื่อก่อนมันเป็นทองแดงนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นสีน้ำเงินโอเคผมจะทำยังไงดีอะผมทำไอ้คอปเปอร์ล็อตยังไงอะไอ้นี่ล็อตยังไงอะโอเคผมไปเปิดสูตรคาแป๊บนึงโอเคฮะท่านผู้ชมผมไปดูข้อมูลมาละวิธีคราฟไอ้แท่นไอ้ไรดิ้งล็อตอะมันเดี๋ยวนะตัวคราฟอยู่ไหนวิธีคราฟไรดิ้งล็อตก็คืออย่างนี้นี่Lightning Rod แท่นสายฟ้าถ้าวางอย่างนี้แล้วมีสายฟ้ามามันจะเปี้ยงทำให้ดาเมจโดนดาเมจไปนิดนึงอ่ะโอ้เสียฟังเสียงขุดหน่อยดิอันหนึ่งนะฟังเสียงขุดดีๆนะฮะอันหนึ่งเสียงมันคือแบบมันเป็นอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเสาจริงๆอ่ะโอเคเอาของมาเอาคอปเปอร์เพิ่มเติมคอปเปอร์หมดแล้วเหรอโอเคคอปเปอร์ Copper มันหาง่ายก็จริงแต่เราต้องไปแต่เราต้องไปไบโอมใหม่ๆอะฮะแต่เราได้ของที่ดีที่สุดของคอปเปอร์มันก็คือไอ้เจ้าเสานี่แหละเสาอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มอันนี้ฮะฟาร์มหัวกะโหลกนั่นเองผมเก็บไว้ดีๆเลยแล้วกันเก็บไว้ในนี้อ่ะต่อมาก็คือเราผมรู้วิธีผสมพันธุ์น้องออสซอลโต้ละก็คือเราต้องเอาอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องเอาถังใส่ปลาถังที่ใส่ปลาให้น้องกินนะฮะซึ่งถังอยู่นี่ถึงจะผสมพันธุ์น้องได้ทำกรงน้องแถวไหนดีที่มันแบบใกล้ๆเราหน่อยก็ตรงนั้นละกันผ่านเนเธอร์น้องก็อันนี้ได้อะไรอ่ะถ้าผ่านประตูเนเธอร์มันไม่มีน้ำอ่ะแล้วก็เจอผู้บุกรุก1 EA
คือแบบผมอาจจะไม่เอาน้องปลาหมึกเรือนแสงมาหารมาที่นี่นะฮะเพราะว่าไม่รู้เอาน้องมายังไงอ่ะคือเนเธอร์ไม่มีน้ำก็ทำไม่ได้แล้วแกทำอะไรที่นั่นเนเธอร์มันไม่มีน้ำแล้วก็ส่งน้องผ่านเนเธอร์ไม่ได้และน้องก็ไม่สามารถเอาเชือกจับได้ด้วยนะฮะหรือเปล่าวะแล้วผมมารู้ความจริงว่าซอมบี้ดราวอะซอมบี้ใต้น้ำอะท่านผู้ชมมันไม่สามารถไอตัวที่มันแบบไอซอมบี้ที่มันเกิดตามธรรมชาติมันดรอปไทเดนแต่ถ้าซอมบี้ที่มันแปลงร่างมาจากซอมบี้ธรรมดามันไม่ดรอปไทเดนฮะผมก็เลยแบบทำฟาร์มซอมบี้นั้นเสียเปล่าเลยและในเวอร์ชันนี้ซอมบี้ดาวโดนเนิร์ฟให้มันจากเดิมมันมีโอกาสดรอปทองน้อยนิดใช่ไหมตอนนี้มีโอกาสดรอปคอปเปอร์น้อยนิดนะฮะแต่ก็ดีแหละเพราะว่าผมจะได้หาคอปเปอร์ใกล้ๆบ้านนะฮะไม่ต้องไปไหนไกลเพราะทองเราปั๊มเงี้ยปั๊มได้อะปั๊มจากพิกแมนได้แหละได้อยู่ใต้นะฮะตรงไหนวางน้ำฮะวิธีนี้ก็ใช้งานได้นะฮะก็คือเวลาจะทำตู้ปลาวิธีนี้เวิร์กโคตรเวิร์กมากๆฮะนี่แป๊บเดียวน้ำเต็มแล้วเนี่ยดูเนี่ยแล้วเราก็ขุดมันทิ้งบอกให้น้องเรียบเลยเอสลอตโต้มันเป็นสัตว์สะเทือนนะสะเทือนบกนะถ้าอ้างอิงตามความจริงนั่นก็แปลว่าน้องก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาไต่ขอบกระจกสินะก็คือน้องมีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วมาตกไปด้านล่างแล้วฉะนั้นต้องวางกันนิดนึงนี่และพวกสลามันเดอร์มันโกงอีกหนึ่งก็คือเวลาตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปบางสายพันธุ์นะมันสามารถงอกมาใหม่ได้ท่านผู้ชมอันนี้พูดจริงสลามันเดอร์สามารถงอกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เสียหายไปได้แต่มันใช้เวลานานมากๆฉะนั้นก็ปล่อยน้องลงไปเลยนี่น้องน่ารักนะท่านผู้ชมน้องก็น่ารักอ่ะบ้านใครเลี้ยงสลามันเดอร์ก็บอกได้นะฮะแต่น้องราคาแต่ในชีวิตจริงน้องราคาโคตรแพงเลยถึงชีวิตจริงน้องราคาโคตรแพงก็เหอะนี่โอ้ยขยะอยู่ขยะ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 โอเคโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเลิกรำควานเราสักทีถ้าลูกสลุงก็จะหมดแล้วเนี่ยไปตักปลาดีกว่านี่ไงนี่ไงโทบิแต่มันแบบเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดมันต้องเป็นโทบิโคฟิชใช่ไหมขอแป๊บนึงท่านผู้ชมน้องกินแค่ปลานั้นปลาอะไรอ่ะปลาปลาการ์ตูนฮะไม่ได้กินไม่ได้กินปลาไม่ได้กินปลาทั่วไปน้องก็กินปลาการ์ตูนโอ้โหต้องไปหางี้ต้องหาฮะการ์ตูนอื้อตัวนึงถ้ามาสูงวางปลาน้องจะกินหรือเปล่าน้องกินไหมเฮ้ยน้องไม่กินแฮะผมว่าน้องไม่น่ากินโอ้น้องกินโอเคน้องกินโอเคผมปิ๊งไอเดียละออสเซลอตโต้อาจจะทำเป็นฟาร์มปลาแบบปลาทูบิโคก็ได้แต่ไม่เป็นไรกินซะนะเดี๋ยวกินดิเฮ้ยน้องผสมกันหน่อยผสมกันหน่อยนี่ไงเราก็แปะแบบนี้ให้เขาโอเคฮะทางขึ้นขุดโอเคฮะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มีประมาณใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยกันท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาทำซีรีส์ Minecraft อีกแต่ผมขอรอ Optify ก่อนละกันนะฮะไม่เผื่อแบบพาร์ทหน้าผมอาจจะตามหาปลาหมึกเรือนแสงแต่ผมไม่รู้วิธีเอามาจริงๆอ่ะผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ